ัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนค่ะวันนี้มาพบกับครูวันนะคะในรายวิชาการงานอาชีพค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนจะเป็นเรื่องการทบทวนบทเรียนนะคะที่นักเรียนเรียนผ่านมาแล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะค่ะกิจกรรมเหล่านั้นวันนี้คุณครูวันจะมาทบทวนให้นักเรียนอีกรอบนึงตามคลิปที่นักเรียนเรียนผ่านมาแล้วนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนกันทีละหัวข้อกันเลยค่ะเรามาเริ่มหัวข้อแรกกันเลยนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะใครจำได้เก่งมากเลยค่ะหัวข้อที่เราเรียนไปแล้วหัวข้อแรกก็คือการทำงานนะคะเพื่อช่วยเหลือตนเองหรือการทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะบ้านนะคะนักเรียนเป็นที่อยู่อาศัยของเรานะคะในช่วงนี้นะคะนักเรียนอาศัยอยู่ที่บ้านมากกว่าที่โรงเรียนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนักเรียนมีกิจกรรมอะไรที่ทำที่บ้านบ้างคะค่ะบ้านนะคะนักเรียนเป็นที่พักผ่อนนะคะนอนหลับและเป็นที่ทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวของเรานั่นเองค่ะในช่วงนักเรียนหยุดโควิดนี้นะคะนักเรียนทุกคนคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนได้หยุดอยู่ที่บ้านนะคะส่วนมากจะทำงานนะคะอยู่ที่บ้านดูแลนักเรียนนะคะในการทำกิจกรรมต่างๆนั้นเพราะฉะนั้นบ้านหรือสมาชิกครอบครัวของเราที่อยู่บ้านนะคะทุกคนในครอบครัวเมื่อเราอยู่ด้วยกันที่บ้านนะคะการเยอะๆเนี่ยในช่วงนี้นะคะนักเรียนก็จะต้องมีส่วนร่วมนะคะในการช่วยเหลือผู้ปกครองทำงานด้วยใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองบอกคุณครูวันดูซิค่ะว่าช่วงที่นักเรียนหยุดอยู่บ้านเนี่ยนักเรียนได้ช่วยผู้ปกครองทำอะไรบ้างคะเช่นกวาดบ้านเก่งมากค่ะทำอะไรอีกจัดชั้นวางหนังสืออะไรอีกคะรดน้ำต้นไม้นะคะช่วยคุณพ่อเช็ดรถเก่งมากเลยเอาล่ะทีนี้ในเมื่อนักเรียนช่วยผู้ปกครองทำความสะอาดบ้านนักเรียนก็ต้องรู้จักอุปกรณ์เดี๋ยวครูวันจะทบทวนให้นักเรียนหน่อยหนึ่งนะคะอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านมีอะไรบ้างคะนักเรียนช่วยกันตอบหน่อยค่ะเก่งมากค่ะไม้กวาดดอกหญ้าอะไรอีกคะไม้กวาดก้านมะพร้าวนะคะหรือทางมะพร้าวนั่นเองค่ะอะไรอีกคะที่เราปัดกวาดบนชั้นหนังสือหรือบนโต๊ะทำงานไม้กวาดขนไก่แล้วมีอะไรอีกถ้าบนโต๊ะทำงานของนักเรียนสกปรกนักเรียนจะใช้ผ้าที่ริ้วนะคะในการเช็ดนะคะเอาจ้ะมีอีกอย่างหนึ่งคืออะไรคะถ้าพื้นของนักเรียนมีฝุ่นหรือต้องทำความสะอาดแทบทุกวันนักเรียนจะต้องทำไมอะไรคะถูพื้นนั่นเองค่ะเก่งมากเลยนะคะเก่งค่ะเอาล่ะค่ะนักเรียนทีนี้คุณครูจะทบทวนอีกหัวข้อหนึ่งก็คือการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะห้องเรียนนะคะนักเรียนเป็นสถานที่เรียนหนังสือนะคะของนักเรียนเมื่อนักเรียนมาถึงโรงเรียนแล้วเนี่ยเห็นไหมถ้าเราเจอฝุ่นหรือขยะนะคะอยู่ในห้องเรียนอยู่หรืออยู่ใต้ดินชักของนักเรียนนั้นนักเรียนต้องทำไมทำความสะอาดก่อนนะคะขยะนักเรียนก็ต้องเก็บไปทิ้งที่ถังขยะนะคะถ้าบนโต๊ะของนักเรียนสกปรกนักเรียนก็ต้องทำไมเช็ดถูก่อนนะคะเพื่อให้โต๊ะเรียนเราสะอาดนะคะเมื่อคุณครูทบทวนบทเรียนไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็คือเรื่องการทำความสะอาดบ้านทีนี้ครูวันถามจะถามนักเรียนนะคะช่วยครูวันตอบหน่อยนะคะว่านักเรียนจะจดจำนะคะจากคลิปหรือบทเรียนที่เรียนผ่านมานั้นได้หรือเปล่าคะหัวข้อที่1 นะคะ
ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการทำความสะอาดบ้านมาให้ครูวันทีละหัวข้อนะคะใครจะตอบได้นะคะหัวข้อที่หนึ่งใครจะตอบคะค่ะทำให้ไม่มีฝุ่นละอองนะคะเกาะติดอยู่บนชั้นวางของนะคะหรืออยู่บนพื้นห้องของนักเรียนนั่นเองค่ะต่อไปใครตอบได้อีกคะค่ะฝึกทักษะการทำงานบ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองนั่นเองค่ะเช่นนะคะรดน้ำต้นไม้เช็ดปัดกวาดนะคะถูพื้นนะคะต่อไปหัวข้อที่2นะคะนักเรียนไหนนักเรียนลองบอกประโยชน์หรืออุปกรณ์นะคะในการทำความสะอาดบ้านมาให้ครูวานทราบหน่อยนะคะว่าตอนนักเรียนหยุดอยู่บ้านเนี่ยนักเรียนคงจะรู้จักอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านมากขึ้นนะคะใครจะเป็นคนตอบคะอะไรเอ่ยไม้กวาดดอกหญ้าอะไรอีกคะไม้ถูพื้นค่ะถังน้ำเก่งมากค่ะอะไรอีกคะผ้าขี้ริ้วค่ะเก่งมากเลยนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะเมื่อนักเรียนใช้เสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็ควรเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะค่ะเอาละค่ะนักเรียนหัวข้อต่อไปก็จะคือเรื่องช่างประดิษฐ์สิ่งของนั่นเองค่ะก็คืองานประดิษฐ์ของนักเรียนนะคะก่อนที่นักเรียนจะเรียนงานประดิษฐ์นั้นนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้นักเรียนอีกนิดนึงนะคะงานประดิษฐ์สิ่งของก็คือของเล่นหรือของใช้นั่นเองค่ะบางอย่างเนี่ยนะคะของเล่นหรือของใช้ต่างๆเนี่ยนักเรียนสามารถประดิษฐ์ได้ด้วยตนเองนะคะโดยศึกษาขั้นตอนการประดิษฐ์ก่อนลงมือทำใช่ไหมคะและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการประดิษฐ์นั้นได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะการประดิษฐ์สิ่งของหรือของเล่นของใช้ของนักเรียนเนี่ยมีประโยชน์ยังไงคะประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำไมคะเมื่อนักเรียนทำงานเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนเกิดความภาคภูมิใจนะคะที่นักเรียนประดิษฐ์ของเล่นได้เช่นนะคะในช่วงนี้นักเรียนหยุดอยู่บ้านนักเรียนไม่สามารถจะไปซื้ออุปกรณ์ของเล่นนะคะหุ่นยนต์หรือกล่องต่างๆนะคะนักเรียนหยุดอยู่บ้านเนี่ยนักเรียนก็สามารถทำได้เองเลยนะคะจะเอาขวดน้ำขวดนมหรือกล่องนมนะคะมาประดิษฐ์เป็นชิ้นส่วนต่างๆนะคะมาต่อเป็นหุ่นยนต์นะคะนักเรียนทำได้เองนะคะนักเรียนก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเนี่ยนะคะถ้าทำคิดได้เนี่ยสิ่งที่แปลกใหม่เนี่ยโอ้โหนะคะนักเรียนนะคะมีความคิดสร้างสรรค์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์นะคะนักเรียนคงได้ทำชิ้นงานต่างๆมามากมายแล้วนะคะงานประดิษฐ์บ้างงานศิลปะบ้างนะคะอุปกรณ์เหล่านี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่นักเรียนจะต้องใช้นะคะเพราะมันเป็นส่วนช่วยให้งานของนักเรียนสำเร็จนะคะนักเรียนเรายกตัวอย่างให้ครูวันฟังสิคะอุปกรณ์ที่จะทำนะคะมีอะไรบ้างคะเช่นกรรไกรกาวกระดาษสกอตเทปนะคะอะไรอีกเอาสีนะคะจะเป็นสีน้ำสีเทียนต่างๆนะคะเก่งมากเลยนะคะถ้านักเรียนอยู่บ้านนักเรียนก็จะหากระดาษที่มันมีลวดลายต่างๆกล่องนมหรืออะไรก็ได้นะคะนักเรียนก็มาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ในการทำได้นะคะนะคะเพื่อเป็นการสร้างชิ้นงานของนักเรียนให้สำเร็จนะคะและรวดเร็วนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะ
เอาล่ะค่ะนักเรียนคุณครูวันมีอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่จะมาทบทวนกับนักเรียนก็คือเรื่องผักสวนครัวนะคะผักสวนครัวนะคะคืออะไรผักสวนครัวก็คือพืชที่เราปลูกเพื่อไว้การปรุงอาหารนะคะซึ่งมีลักษณะแบ่งตามลักษณะที่นักเรียนควรจะรู้จักนะคะครูวันก็เอาอย่างย่อๆมาให้นักเรียนทบทวนนะคะในช่วงนี้นะคะผักสวนครัวเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะทุกคนหยุดอยู่บ้านใช้เวลานานนะคะเวลานักเรียนจะออกไปไหนเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากนะคะเราก็จะมาหันปลูกผักสวนครัวกันที่บ้านนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะผักสวนครัวที่นักเรียนควรรู้จักนั้นหัวข้อที่หนึ่งคือใช้ผลเป็นอาหารเช่นอะไรคะฟักทองมะเขือเทศแตงกวาใช่ไหมคะต่อไปใช้ดอกเป็นอาหารคิดสิคะเช่นดอกแครกุยช่ายกะหล่ำดอกเก่งมากเลยต่อไปใช้ผักเป็นอาหารอะไรคะมะรุมถั่วลันเตาต่อไปใช้หัวหรือรากเป็นอาหารเช่นอะไรคะตอนนี้คนไทยเรานิยมกินมากๆเลยนะคะเช่นอะไรขิงกระเทียมเผือกแครอทนะคะทีนี้ยังมีอีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือใช้ใบและลำต้นนะคะเช่นผักกาดขาวนะคะใบโหระพาหรือคะน้านะคะนักเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะนักเรียนอาจจะรู้จักนะคะหรือคุ้นเคยจากที่คุณแม่ของนักเรียนนะคะทำอาหารทีนี้เรามาดูอุปกรณ์นะคะที่จะช่วยในการทำงานนะคะคุณครูอยากจะแนะนำนะคะมันเป็นตัวช่วยที่ผ่อนแรงของเราคือ1เสียมนะคะไว้สำหรับขุดหลุมขนาดเล็กนะคะต่อไปอะไรคะเอาจอบนะคะจอบใช้สำหรับขุดดินหรือถากหญ้าค่ะเอาต่อไปคราดนะคะใช้สำหรับย่อยดินนะคะย่อยดินที่เม็ดหรือมันโตนะคะเราย่อยให้มันละเอียดก่อนที่เราจะนำพืชไปปลูกนั่นเองค่ะต่อไปปุ้งกี่นะคะปุ้งกี่ไว้สำหรับทำไมคะผลดินนะคะผลดินต่อไปก็คือช้อนปลูกนะคะช้อนปลูกก็คือใช้สำหรับขุดหลุมหรือปลูกพืชนั่นเองนะคะนักเรียนรู้จักไหมคะค่ะต่อไปบัวรดน้ำบัวรดน้ำนี่ถ้าใครไม่รู้จักก็ไม่รู้จักอย่างไรกันแล้วนะคะนักเรียนบัวรดน้ำเราก็ใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้นั่นเองค่ะต่อไปอันนี้เราจะขาดไม่ได้เหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นตัวช่วยเบาหรือผ่อนแรงเราเวลานักเรียนปลูกเนี่ยนะคะก็คือซ่อมพรวนนะคะบางครั้งเนี่ยนักเรียนจะใส่ปุ๋ยนะคะหรือรดน้ำต้นไม้นะคะจะทำให้หน้าดินของนักเรียนแข็งนะคะนักเรียนก็จะใช้ซ่อมพรวนเนี่ยนะคะพรวนดินก่อนจะใส่ปุ๋ยนะคะค่ะเอาละค่ะนักเรียนจากบทเรียนที่ครูวันทบทวนไปแล้วนั้นนะคะไหนลองตอบครูวันบ้างสิคะถ้าเราทำของเล่นได้เองจะทำให้เราทำไมประหยัดเงินนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะเกิดความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะและทำไมอีกช่วยฝึกให้เรามีความอดทนนะคะมีความละเอียดรอบคอบในการทำงานนะคะเป็นไงอีกภาคภูมิใจนะคะที่เราทำงานได้สำเร็จเอาละค่ะนักเรียนจากกิจกรรมที่ครูวันทบทวนไปแล้วนั้นนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนอาจจะไปสืบแสวงหาความรู้นะคะในหนังสือเรียนหรือตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะนักเรียนค่ะ
แล้วเราจะมาพบกันอีกนะคะคุณครูขอให้นักเรียนดูแลตัวเองรักษาสุขภาพให้พ้นจากโรคโควิด-19 แล้วเราจะมาพบกันอีกนะคะสวัสดีค่ะ